สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคละค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ค่ะซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเวลา10โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะทางสถานี MVTV Channel ค่ะหรือที่กล่องรับสัญญาณ PSI ที่เลข75นะคะทุกแพลตฟอร์มนะคุณผู้ชมรับชมได้หลายช่องทางด้วยกันแล้วคุณผู้ชมที่เล่นโซเชียลหรือ Facebook นะคะสามารถที่จะรับชมได้ผ่านทางเพจของ MVTV ออนไลน์ค่ะเข้ามากันแล้วนะคะท่านใดที่ต้องการสนทนากับอาจารย์หรืออยากจะสอบถามอาจารย์นะคะคุณสามารถส่งวันเดือนปีเกิดกันเข้ามาได้แล้วก็เจาะจงถามให้ชัดเจนกันกดไลค์กดแชร์เป็นธรรมทานนะคะจัดรายการร่วมกับอาจารย์แล้วก็หนูนาด้วยค่ะแล้วก็อีก1ช่องทางก็คือการโหลดแอปพลิเคชัน MVTV Thailand นะคะคุณผู้ชมอยู่หน้าจอตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็สแกน QR Codeติดตั้งไว้ที่หน้าจอมือถือของคุณนะคะคุณจะอยู่ทั้งในหรือต่างประเทศอยู่ที่ใดก็แล้วแต่รับชมทุกสถานีของ MVTV ได้ด้วยนะคะรวมถึงรายการบ้านโหราศาสตร์ของเราด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะทุกวันอังคารวันนี้เราเป็นรายการสดนะคะเราก็อยากให้หลายๆท่านติดตามชมรายการของเราเพราะคุณจะได้รู้ถึงวิธีการไหว้พระให้ถูกที่ทำพิธีให้ถูกทางเพื่อให้สำเร็จผลดั่งใจปรารถนาวันนี้เราอยู่กับอาจารย์มุ้ยหูทิพย์อาจารย์ชวิตชื่นเจริญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนะคะอ่ะต้องบอกว่าใกล้วันเข้ามาแล้วอาจารย์ใกล้วันที่อาจารย์ซึ่งเป็นต้นบุญนะคะแล้วก็เป็นสะพานบุญให้สำหรับหลายๆท่านนะคะที่เราจะเดินสะพานเดินข้ามสะพานเพื่อไปที่วัดบัวขวัญกันบุญใหญ่ในครั้งนี้ช่วงนี้กฐินแล้วนะครับเป็นกฐินแรกในสิ่งที่เราเชื่อว่าหลายคนหลายท่านอาจจะอยากทำบุญหรืออาจจะเป็นต้นบุญวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องบุญกฐินนิดนึงเพราะอาจารย์ไปรับฟังจากหลายที่หลายสื่อโซเชียลเลยจริงๆแล้วเรื่องของกฐินเป็นเรื่องของผ้าะนะครับในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านโปรดพระราชทานในเรื่องของคำพูดเขาเรียกพุทธโอวาทไว้ว่ากฐินนั้นเป็นความสำคัญคือการนำผ้าไตรจีวรไปทอดถวายแด่อาวาสที่เป็นมงคลในการเข้าพรรษาครบถ้วนไตรมาสนะครับหลายคนก็มักจะถามอาจารย์งี้ว่าอาจารย์พอเข้าพรรษาครบถ้วนไตรมาสแล้วกฐินเนี่ยเราไปถวายเพื่ออะไรจริงๆเป็นเรื่องของการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้พุทธโอวาทแก่ปัญจวัคคีย์และพระภิกษุสงฆ์ทั้ง 2,500 รูปว่าสิ่งอันเป็นมงคลที่เป็นผ้าพระกฐินนี้ให้แก่วัดนั้นที่มีการจำพรรษาครบถ้วนไตรมาสถ้าวัดนั้นไม่มีพระก็ไม่สามารถรับกฐินได้หรือถ้าวัดนั้นไม่สามารถปฏิบัติการรับกฐินได้ก็ต้องตัดออกไปข้ามไปในปีหน้าแทนซึ่งบุญกฐินถือว่าเป็นบุญใหญ่เพราะใน1ปีมี1ครั้งและใน1ครั้งมีกำหนดระยะเวลาเพียงแค่1เดือนก็คือขึ้น15ค่ำเดือน11เป็นต้นไปก็คือแรม1ค่ำเดือน11จนไปถึงขึ้น15ค่ำเดือน12ที่เราได้รู้กันว่าพอออกพรรษาแล้ววันแรกของวันตักบาตรเทโวนั้นคือวันแรกของการเริ่มต้นกฐินการนะครับเมื่อเราพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ในเรื่องของประวัติความเป็นมาความเชื่อของกฐินแล้วก็ต้องไปอนุโมทนาให้ถูกต้องถูกที่ถูกทางหลายคนบอกอาจารย์หนูเนี่ยกังวลจังเลยปีนี้หนูเป็นเจ้าภาพกฐินหายอดยังไม่ได้เลยหาปัจจัยยังร่วมวัดไม่ได้เลยจริงๆอาจารย์มองอย่างนี้ตัวอาจารย์เองก็เป็นในส่วนของประธานกฐินแต่อาจารย์ไม่เกิดความเครียดเพราะอาจารย์ใส่ความสำคัญไปในเรื่องของตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือความเชื่อว่าถ้าเรามีกำลังบุญที่เป็นดีเราโปรโมทเราประชาสัมพันธ์เราแนะนำเราเชื้อเชิญเราเชิญชวนให้ทุกคนได้ร่วมบุญกับเราใครจะร่วมบุญในกำลังปัจจัยศรัทธาเท่าไหร่แล้วแต่ท่านเมื่อรวบรวมเป็นกองบุญแล้วจะเยอะจะมากจะน้อยอาจารย์เชื่อว่าในแต่ละวัดเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่เรามีวัตถุประสงค์หลักในการทำอะไรทำให้ชัดเจนตรงเนี้ยมหากุศลในการถวายกฐินการในปีนี้อาจารย์ถึงเชื่อว่าไม่ต้องเครียดเราพยายามทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้ด้วยความ 1. เข้าใจ 2. ทำด้วยความตั้งใจและ 3. เมื่อเข้าใจแล้วตั้งใจแล้วเกิดความสบายใจอันนั้นคือผลบุญที่เป็นดีในการปฏิบัติบุญสร้างบุญโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกกันว่าบุญกฐินในปีนี้ครับนะคะก็อย่างที่อาจารย์พูดไปผู้ชมไม่ต้องกังวลอยากจะไปร่วมบุญอยากจะไปร่วมงานไปได้เลยนะคะรวมถึงอยากจะร่วมบุญเท่าไหร่ก็แล้วแต่กำลังของเราอย่าให้เราเดือดร้อนอย่าให้เราเครียดเนาะอาจารย์เนาะไม่งั้นเราจะไม่เป็นสุขนะคะแต่ถ้าท่านใดอยากจะร่วมบุญแต่หลายๆคนบอกว่าอาจารย์ท
ุกครั้งที่ได้ร่วมบุญเนี่ยจะได้กลับคืนเร็วมากอันนี้มันเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็มันเป็นข้อสงสัยของคนหลายๆคนแต่เขาได้รับจริงๆจุดเนี้ยอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดไว้เลยก็คือเชื่อมั่นศรัทธาปาฏิหาริย์บังเกิด1เราเกิดความเชื่อมั่นก่อนเรารู้แล้วนี่ว่าผลบุญอันเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นในองค์กรในบุคคลในสถานที่เราจึงเกิดความศรัทธาเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในองค์กรบุคคลสถานที่เรามีความศรัทธาในบุคคลองค์กรสถานที่แล้วเราใช้2 อย่างเนี้ยให้มันเป็นพลังเราตัดสินใจในสิ่งที่เราอยากจะทำบุญเมื่อเราทำบุญไปแล้วอาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราคือปาฏิหาริย์หลายคนบอกอาจารย์งี้อาจารย์แล้วเวลาทำบุญกฐินน่ะจะต้องขอพรยังไงเพราะปู่กระซิบมาเลยวันนั้นอาจารย์เพิ่งกลับจากกฐินที่ชัยภูมิมาอาจารย์หนูทำบุญกฐินไปแล้ว 2,000 บาทหนูจะอธิษฐานยังไงให้ให้พรนี้สำเร็จเร็วๆเสียงพ่อปู่บอกมาเลยมึงบอกมันไปว่าให้มันอดทนเพราะพรที่มันขอเนี่ยถ้าไม่อดทนมึงจะไม่ได้มันอาจารย์นึกในใจเออก็จริงนะเพราะสิ่งที่เราขอพรไปเรามักจะไปอยู่ที่ผลก็คือขอพรแล้วต้องได้ในสิ่งที่เราขอแต่เราไม่ได้ระลึกถึงเหตุว่าสิ่งที่เราขอพรไปนั้นเราต้องมีความอดทนก่อนอย่างน้อยที่สุดเวียน3รอบรอบพระอุโบสถเนี่ยเราเวียนครบหรือยังหรือปัจจัยที่เราร่วมบุญไปเนี่ยเราได้ถวายแล้วหรือยังบางทีปัจจัยยังไม่ได้ถวายเลยขอพรขอให้เราได้ถูกลอตเตอรี่10ล้าน20ล้านอันนี้ก็ต้องมีความอดทนก่อนนะครับ อาจารย์ถึงเชื่อว่าพรที่เราขอในทุกๆครั้งในทุกๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นพรมากน้อยเล็กใหญ่ใดๆก็ตามถ้าเรามีความอดทนเรามีความเชื่อมั่นเรามีความศรัทธาพรที่เราขอนั้นจะเกิดเป็นปาฏิหาริย์โดยฉับพลันทันใจเพราะอาจารย์จะพูดไว้เสมอว่าเวลาขอพรแล้วให้ย้ำต่อท้ายไปอีกว่าให้บังเกิดโดยฉับพลันทันใจครับนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไหว้พระให้ถูกที่ทำพิธีให้ถูกทางเพื่อให้สำเร็จผลทางใจปรารถนาที่คุณต้องการแล้วก็เพิ่มความอดทนเข้าไปใช่ครับนะคะคนบางคนบางทีมีกรรมอาจจะเป็นกรรมที่เคยทำแล้วแต่ยังไม่บรรจบบุญที่ทำที่ได้สร้างไว้ผลลัพธ์ที่คุณจะได้แบบเต็ม 100% มันก็อาจจะยังไม่มาใช่ไหมฮะอาจารย์แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่สร้างเพิ่มเราไม่สั่งสมเพิ่มอย่างที่อาจารย์ก็เป็นต้นบุญเป็นสะพานบุญให้กับเราเราก็จะยังไม่มีความสำเร็จตรงนั้นเพราะเราไม่รู้ไงอาจารย์ใช่ครับคนบางคนไม่ได้ถนัดด้านนี้ต้องพูดอย่างนั้นก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะตัวเองจะต้องทำแบบไหนทำอย่างไรเพื่อให้ถูกที่ถูกทางอย่างที่อาจารย์พูดถ้าสำคัญเลยอย่างที่อาจารย์บอกในเรื่องของต้นบุญต่างๆรวมไปถึงอาจารย์จะเล่าในเรื่องของบุญกฐินเพราะหลายคนจะถามอาจารย์เยอะมากอาจารย์ปีนึงเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวและครั้งนึงเนี่ยมีแค่30วันเท่านั้นใน30วันเนี่ยก็ตรงกับเสาร์อาทิตย์แค่4สัปดาห์วันธรรมดาหนูทำงานอาจารย์หนูไปไม่ได้หนูจะร่วมบุญยังไงให้เกิดผลจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์บอกเลยเรามีปัจจัยเท่าไหร่มีมากอยากทำมากไม่ใช่ว่ามีน้อยแต่อยากทำมากหรือมีมากแต่ทำน้อยอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความศรัทธาถ้าเรามีแล้วเราพร้อมหรือมีความศรัทธาเชื่อมั่นเป็นดีทำไปเลยครับเพราะปัญญาที่จะเกิดขึ้นมันเกิดจากผลบุญที่เราสร้างลองคิดดูนะครับอันนี้อาจารย์ให้คิดง่ายๆคือเมื่อเรามีสมาธิก่อให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเรามีเรานำไปสร้างบุญด้วยนำไปสร้างการกิจที่เป็นการงานของเราด้วยทุกอย่างเกิดความราบรื่นรุ่งเรืองคล่องตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้การกิจหลายๆอย่างบางทีเกิดคอนเนคชั่นที่ดีเกิดมงคลที่ดีเกิดในสถานที่ที่ดีตรงนี้แหละอาจารย์เชื่อว่าเรียกว่าปาฏิหาริย์เพราะผลบุญสำคัญหลายคนก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนหนูอายุได้ครบเท่านี้แล้วหนูทำบุญมาโดยตลอดยังไม่ได้เคยทำบาปทำกรรมอะไรเลยแต่ทำไมมันมีแต่ความลำบากมีอุปสรรคความยากเข็ญเข้ามาเกิดกับหนูจังเลยหนูจงจำไว้ว่าในสิ่งที่เกิดกับหนูอาจจะมาเพราะกลกรรมคนอื่นเขาอาจจะมีกลกรรมที่ดีเขาทำให้เขาทำอะไรก็ราบรื่นแต่หนูบางทีกลกรรมมันยังไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้ก่อกรรมใหม่ที่เป็นบุญกุศลที่เป็นดีที่เขาเรียกว่าบุญฉลกกับเราก็ทำให้บางทีกรรมมันก่อตัวทำให้เราทำอะไรก็ติดขัดผู้ที่จะมาสนับสนุนอุปถัมภ์ก็ไม่มีคอนเน็กชันที่เราจะไปคุยงานแบบนั้นจะไปติดต่องานแบบนี้ก็ยังไม่เกิดความสัมพันธ์อาจารย์ก็เลยมองว่านี่ไงปาฏิหาริย์ยังไม่เกิดแต่ถ้าเราได้ทำอย่างถูกต้อง
ถูกที่ถูกทางด้วยคำว่าเชื่อมั่นศรัทธาตรงนี้แหละจะเป็นที่มาของปาฏิหาริย์กฐินปีนี้2566อาจารย์จึงอยากจะเชิญทุกท่านให้ร่วมบุญกฐินเพราะว่าอย่างกฐินที่วัดบัวขวัญที่อาจารย์บอกไปปีนี้เป็นปีที่สำคัญและเป็นปีที่เราจะได้ร่วมสร้างหลายๆกิจหลายๆอย่างร่วมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างศาลาอเนกประสงค์100เมตรที่วัดบัวขวัญพระรามหลวงรวมไปถึงการสมทบทุนจัดสร้างหอเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการแสดงพระอัจฉริยภาพทรงใช้แผนที่เพื่อปกป้องรักษาราชอาณาจักรไทยจนถึงทุกวันนี้หนึ่งสิ่งที่สำคัญอาจารย์เชื่อว่าหลายคนหลายท่านอยากจะทำบุญแล้วให้ตัวเองได้กุศลมากๆครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญเลยที่อาจารย์อยากจะเชื้อเชิญทุกคนทุกท่านให้ร่วมกิจการบุญกุศลในครั้งนี้ครับค่ะสำหรับหลายๆท่านที่ได้ร่วมบุญมาแล้วนะคะก็มีการจองการเช่าบูชามาแล้วก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็ไปพบกันที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะคะในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566นะคะกฐินนะคะพิธีก็จะเริ่มประมาณบ่าย2แต่ว่าอยากให้คุณมากันแต่เช้านะคะที่วัดจะมีกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าอาจารย์มุ้ยพี่หนุนาก็จะไปกันแต่เช้าเลยนะคะเราไปพบกันที่นั่นทีนี้หลายๆท่านบอกว่าอยากจะติดตามอาจารย์อย่างไรร่วมบุญอย่างไรบ้างคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก่อนเลยนะคะตอนนี้ว่าในนี้จะมีกำหนดการให้มีรายละเอียดของงานให้นะคะว่าเราจะไปกันกี่โมงอยู่ที่ใดบ้างผู้ชมเซิร์ช Google Map ไปได้เลยทุกคนรู้จักวัดบัวขวัญพระอารามหลวงค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นกฐินพระราชทานด้วยนะคะคุณมีส่วนร่วมในการที่จะอนุโมทนาบุญหลายๆอย่างที่อาจารย์ได้จัดสร้างขึ้นมาให้อาจารย์บวชที่นี่ด้วยนะใช่ครับเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณที่นี่ด้วยอาจารย์ก็แทนคุณแผ่นดินธรรมนะคะในการที่เป็นต้นบุญให้สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการบ้านโหราศาสตร์นี่เรามาดูกันนะคะว่าอันนี้คือเลขที่บัญชีของวัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะคะเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพค่ะ0610209074นะคะชื่อบัญชีวัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะคะอันนี้คือคุณผู้ชมสามารถโอนตรงกับวัดบัวขวัญได้เลยแต่คุณโอนไปแล้วรบกวนคุณนะคะเตรียมสลิปมาให้อาจารย์มุ้ยด้วยหรือแจ้งมาที่อาจารย์มุ้ยนะคะว่าได้ทำบุญกับวัดบัวขวัญไป 1,000 บาทอาจารย์มุ้ยมีของมงคลมอบให้คุณผู้ชมนะคะซึ่งเลขบัญชีเราจะมี2เลขด้วยกันจะมี1บัญชีก็เป็นของวัดบัวขวัญหรือบางท่านมีเลขบัญชีอาจารย์มุ้ยก็สามารถโอนเข้าบัญชีอาจารย์มุ้ยก็ได้รับของมงคลเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าใครร่วมบุญอะไรได้อะไรบ้างทีนี้นี่เลขที่บัญชีอาจารย์มุ้ยนะคะให้2บัญชีด้วยกันธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะชื่อบัญชีนายชวิตชื่นเจริญค่ะเลขที่บัญชี484110805นะคะคุณผู้ชมแคปหน้าจอถ่ายรูปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวให้อาจารย์บอกเรานะคะว่าการร่วมบุญแต่ละประเภทมีแบบไหนอย่างไรบ้างแล้ววัตถุมงคลที่ได้รับกลับไปที่สร้างขึ้นเฉพาะกิจตรงนี้มีอะไรบ้างเชิญอาจารย์ค่ะร่วมบุญแรกเลยก็คือจำนวน 9,999 บาทรับพระกิ่งหลวงปู่ทวดครบรอบ138ปีกรมแผนที่ทหารซึ่ง1ชุดประกอบด้วยหลวงปู่ทวด3องค์3สีมีรหัสประจำมีเพียง999ชุดต้องบอกเลยว่าตอนนี้เหลือจำนวนไม่มากแล้วนะครับถ้าท่านใดที่ต้องการอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพใหญ่และต้องบอกเลยว่าท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพใหญ่จะได้รับเชิญเป็นแขก VIP ขึ้นไปนั่งบนพระอุโบสถร่วมพิธีกับอาจารย์ด้วยนะครับหรือถ้าท่านใดนะครับร่วมบุญเนี่ยครับอันนี้คือตัวอย่างของตะกรุดนะครับที่ฝังลงไปในหลวงปู่ทวดทั้ง3องค์3สีนะครับซึ่งทั้ง3องค์3สีเนี่ยมีความพิเศษก็คือเป็นพระกลิ่งนะครับเป็นเนื้อว่านแต่เป็นพระกลิ่งแล้วก็มีตะกรุดที่ฝังโดยหลวงพ่อคูณนะเป็นตะกรุดของหลวงพ่อคูณก่อนท่านจะมรณภาพท่านฝากไว้ให้ทําหลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับซึ่งครบรอบ138ปีกรมแผนที่ทหารในปีนี้อาจารย์จึงนําวัตถุมงคลชิ้นนี้มาให้ทุกคนได้เช่าบูชาเพื่อได้ร่วมสมทบทุนในกองบุญกฐินที่วัดบัวขวัญพระรามหลวงและก็กรมแผนที่ทหารซึ่งต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีเดียวและเป็นปีที่สำคัญเพราะว่าการสร้างศาลา100เมตรหรือศาลาเอกประสงค์ครั้งนี้จะต้องสร้างให้เสร็จแล้วอาจารย์เชื่อว่าถ้ากำลังบุญเราถึงโมทนาที่เราได้ร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้ถึงจริงเราก็จะได้ฉลองศาลาเอกประสงค์100เมตรนี้ในปีหน้าด้วยนะครับส่วนท่านใดที่กำลังน้อยลงมาหน่อยหรืออยากจะทำบุญแต่ก็ไม่มีกำลังถึงอาจจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพใหญ่เช่นเดียวกันร่วมบุญ 2,566 จำไว้อย่างเดียวเลยว่า2566รับหลวงปู่ทวด
คู่กับองค์พ่อปู่ฤาษีมหาฤาษี1ชุดนะครับผ่านพิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษกเรียบร้อยแล้วซึ่งความพิเศษในชุดนี้จะอยู่ที่หลวงปู่ทวดจะเป็นเนื้อว่านอาจจะไม่ใช่สีแดงอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับจะเป็นเนื้อว่านนะครับและองค์พ่อปู่ฤาษีมหาฤาษีจะเป็นองค์พ่อปู่ที่ด้านล่างจะเป็นจุดในเรื่องของดอกบัวนะครับซึ่งปีนี้อาจารย์ทำเป็นพิเศษให้กับทุกคนเลยก็คือองค์พ่อปู่ฤาษีมหาฤาษีอาจจะแล้วจะคล้ายกับที่อาจารย์บูชาไหมเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเพียงแค่ว่าด้านใต้ฐานจะมีรูปดอกบัวอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่อาจารย์ให้เขาจารึกไว้เขาเรียกว่าจารไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับทุกคนที่ร่วมทำบุญ 2,566 บาทนะครับแต่ถ้าท่านใดบอกว่าอาจารย์หนูได้ทั้งชุดใหญ่ชุดกลางหนูอยากจะทำชุดเล็กเพิ่มนะครับชุดใหญ่ก็ได้แล้วชุดกลางก็ได้แล้วหนูขอทำชุดเล็กเพิ่มก็คือร่วมบุญ100บาทรับหลวงปู่ทวด1องค์ผ่านพิธีพุทธาและเทวาภิเษกเรียบร้อยแล้วซึ่งเนื้อว่านจะยังไงก็ด้านหลังก็จะปรากฏรูป138กรมแผนที่ทหารซึ่งในปีนี้เป็นปีสำคัญที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าในเนื้อว่านของทุกองค์ในเนื้อว่านของทุกองค์นะครับจะมีเขาเรียกเท่าผงของแผนที่นะครับที่ได้นำมาบรรจุไว้รวมถึงดินทั้ง77จังหวัดมาบรรจุมาเขาเรียกมาประจุไว้กับหลวงปู่ทวดทุกๆองค์เลยต้องบอกว่าความสำคัญความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขลังไม่ต้องพูดถึงบารมีขององค์หลวงปู่ทวดที่เราเชื่อว่าท่านเป็นเมตตาบารมีแค้วคาดปลอดภัยทุกคนที่ได้เช่าบูชาไม่ว่าจะเป็นชุด 9,999 บาท 2,566 บาทหรือแม้กระทั่ง100บาทก็ได้รับทุกชดเพียงแค่ยื่นหลักฐานว่าได้ร่วมบุญมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานชุดใหญ่ชุดกลางชุดเล็กก็สามารถรับวัตถุมงคลได้เลยหรือท่านใดที่ไม่ได้มาด้วยตัวเองนะครับอาจารย์ก็ได้แจ้งไปในสื่อโซเชียลทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะร่วมบุญกับอาจารย์ในยอดบุญปัจจัยแบบไหนระบุไว้เลยว่าอันนี้ร่วมบุญกับอาจารย์มุ้ยวัดบัวขวัญพระรามหลวงและให้จัดส่งนะครับแจ้งข้อมูลเข้ามาตอนนี้ทีมงานก็พยายามรวบรวมแจ้งข้อมูลเข้ามาหลังจากวันที่12ไปแล้วอาจารย์จะเตรียมจัดส่งให้แล้วจัดส่งทุกอย่างนั้นอาจารย์บอกเลยว่าบริษัทสมัยพิกเจอร์เป็นผู้จัดส่งให้ฟรีเพราะปีนี้สมัยพิกเจอร์บริษัทของอาจารย์เองเป็นเจ้าภาพในกฐินครั้งนี้ครับนะคะกับอีกหนึ่งกองบุญนั่นคือการที่คุณผู้ชมสั่งน้ำมันเหลืองมงคลทางใจเซตนี้นะคะเซตนี้ก็จะมีน้ำมันเหลืองอยู่ทั้งหมด3ขวด3ขนาดด้วยกันนะคะคุณก็จะได้รับองค์พ่อปู่ฤาษีอีก1องค์ใช่ครับแต่องค์พ่อปู่ฤาษีนี้อาจจะไม่มีจานดอกบัวถูกไหมอันนี้เป็นเซตที่อาจารย์มุ้ยจัดให้599ใช่599บาทแล้วคุณก็ได้หนังสือประวัติของอาจารย์มุ้ยด้วยนะคะ3อย่างนี้นะคะ599บาทปกติแล้วที่คุณผู้ชมเนี่ยสั่งซื้อเซตน้ำมันเหลืองเนี่ยอาจารย์จะนำรายได้ส่วนนึงไปทำบุญอยู่แล้วเป็นประจำแต่สำหรับกองกฐินพระราชทานกองนี้อาจารย์เลยจัดบอกว่าเฉพาะช่วงกฐินนี้เท่านั้นนะคะใครสั่งซื้อเซตน้ำมันเหลืองมงคลทันใจเซตละ599บาทนะคะรายได้ตรงนี้ทั้งหมดอาจารย์นำเข้ากองกฐินพระราชทานทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่ว่าคุณประสงค์อยากจะรับของมงคลแบบใดนะคะก็แจ้งอาจารย์มานะคะเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะคะแล้วก็เลขที่บัญชีเหมือนกันเลยค่ะเลขที่บัญชีของอาจารย์มุ้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการติดต่ออาจารย์ให้สำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมบุญหรือมีข้อสงสัยอะไรสามารถจะสอบถามอาจารย์ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์062-583-6963นะคะแอดไลน์อาจารย์ค่ะมีแอดนำหน้าคำว่าหูทิพย์นะคะสะกดตรงตัวตามนี้เลยค่ะแล้วก็ติดตามอาจารย์ได้ที่ Facebook ชวิตมุ้ยหูทิพย์ชื่นเจริญค่ะใน IG แล้วก็ YouTube ตามหน้าจอแคปหน้าจอถ่ายรูปหน้าจอแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นแขก VIP ที่อาจารย์บอกว่าจะเช่าบูชาเซตใหญ่ 9,999 บาทอาจารย์บอกว่ามีทั้งหมด99ชุดเท่านั้น999ชุดเท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกตัวเลขได้เลือกโค้ดประจำกล่องได้เลย3ตัวเลขว่าคุณถูกโฉลกกับเลขใดแล้วคุณอยากได้เลขนี้
เรียนถามอาจารย์เลยนะคะว่าเลขนี้ยังว่างอยู่ไหมครับผมนะคะคุณเลือกเลขได้นะคะเพราะว่าจะมีตัวเลขอยู่ด้านบนกล่องครับด้านบนกล่องจะถูกจารึกไว้บนด้านบนกล่องเลยนะคะคุณผู้ชมก็แจ้งอาจารย์มาอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดสายรายการสดด้วยนะคะก็คุณผู้ชมโทรเข้ารายการได้มาสนทนากับอาจารย์ได้รวมถึงในเพจเข้ามาทักทายกันขอบพระคุณหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาทักทายมาส่งคอมเมนต์กับเราฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาอ่านคอมเมนต์และคุยกันค่ะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์วันนี้เราอยู่กับอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ค่ะดิฉันหนูนาบงกตนะคะก็เราเปิดสายรายการสดให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาสนทนากับอาจารย์ได้นะคะ02-107-3995หรือ02-107-3998นะคะก็หรือในเพจนะคะตอนนี้เข้ามาทักทายอาจารย์กันแล้วนะคะอาจารย์มุ้ยนะคะคุณพัทรพรสวัสดีค่ะอาจารย์มุ้ยครับผมนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่หนูนาสวัสดีค่ะอาจารย์ชินเดชาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะคุณพิยดาสวัสดีค่ะอาจารย์คุณหมวยปตท.สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีทุกท่านนะคะมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถจะเรียนถามอาจารย์ได้โทรเข้ามาสนทนาได้หรือส่งวันเดือนปีเกิดกันเข้ามาค่ะแล้วก็เจาะจงคำถามมาให้ชัดเจนหรือท่านใดอยากจะร่วมบุญหรืออยากจะถามคำถามเกี่ยวกับทางธรรมก็สามารถถามอาจารย์ได้นะคะอย่างน้อยสิ่งที่อาจารย์ตอบไปก็เป็นธรรมทานครับผมนะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้นะคะเราก็อยากจะเน้นไปเรื่องงานกฐินเป็นหลักครับเพราะว่าอยากจะเชิญชวนหลายๆท่านถ้าไม่ติดกฐินใดส่วนใหญ่จะติดกฐินกันใช่หลายๆจังหวัดหลายๆที่จะชนกันหมดเลยอาจารย์เหมือนคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะไปที่ใดใน1เดือนนะครับใน1เดือนมี30วันที่สามารถรับกฐินได้เพราะว่าตลอดระยะเวลา30วันเนี่ยหลายที่ก็จะมีงานกฐินต่างๆรวมไปถึงหลายคนบอกว่าอาจารย์แล้วทำไมกฐินเขาต้องจัดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ต้องบอกอย่างนี้ว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นช่วงวันหยุดที่เราสามารถเดินทางไปร่วมพระราชพิธีหรือพิธีกฐินหรืองานกฐินสามัคคีต่างๆได้ตรงนี้แหละเป็นจุดสำคัญที่เราผู้ปฏิบัติบุญผู้ปฏิบัติความดีสะสมบุญและพลังแห่งความดีเราก็เลือกในสิ่งที่เป็นมงคลเพราะอาจารย์เชื่อเป็นอย่างดีว่าในแรงกระแสการอธิษฐานการขอพรอย่างที่ทุกคนบอกไว้เลยว่าอาจารย์ทำบุญกฐินที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ย1ปีมี1ครั้งมันดูแบบว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตหนูเลยหนูจะขอพรเนี่ยอยากให้มันเป็นเรื่องเดียวแบบสำเร็จเลยหนูควรขอพรเรื่องใดนะครับอาจารย์ก็จะบอกแล้วก็แนะนำไป1ก็คือเราต้องอดทนอดทนในที่นี้ไม่ได้อดทนแค่ทำบุญอย่างเดียวแต่อดทนในเรื่องของการรอคอยด้วยนะครับปาฏิหาริย์จะบังเกิดกับทุกคนเนี่ยเมื่อผลบุญรวมกันแล้วมันเหนือกว่าแรงกรรมนะครับแรงกรรมของบางคนอาจจะแบบว่ากรรมทำให้การเงินขัดสนกรรมทำให้ครอบครัวไม่ปกติสุขกรรมทำให้ความรักไม่ราบรื่นหรือกรรมทำให้การงานมีอุปสรรคใดๆก็ตามตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยที่อาจารย์มองว่าการปฏิบัติผลบุญบารมีเราต้องมีแรงกระแสแห่งบุญและความอดทนเพื่อให้เหนือกว่ากรรมเมื่อเหนือกว่ากรรมแล้วเนี่ยแหละครับปาฏิหาริย์จะบังเกิดหลายคนก็อาจจะมองว่าอาจารย์หนูรอมาหลายปีแล้วปาฏิหาริย์ยังไม่บังเกิดปีนี้ลองทำด้วยความตั้งใจลองทำด้วยความเข้าใจให้เกิดศรัทธาและเกิดความเชื่อมั่นแล้วนั่งสมาธิต่อหน้าองค์พระประธานหลังจากที่ถวายกฐินเสร็จแล้วก็ได้นั่งสมาธิต่อหน้าองค์พระประธานบอกท่านเลยว่าข้าพเจ้ามีความทุกข์ร้อนในเรื่องนี้ขอเมตตาบารมีให้ท่านประทานพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภเงินทองหรือความสำเร็จขอท่านเลยแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะอดทนและตั้งใจรอให้เกิดสิ่งนี้โดยฉับพลันพูดในใจได้ไหมคะพูดในใจเลยครับพูดออกเสียงก็ได้พูดในใจก็ได้บางคนอาจจะแบบมีเรื่องราวเยอะไงไม่กล้าพูดออกเสียงเดี๋ยวคนอื่นได้ยินใช่แต่จริงๆแล้วแรงอธิษฐานของเรานะครับลองเชื่อมั่นและศรัทธาแบบเขาเรียกว่าศรัทธาแบบเต็มที่ศรัทธาแบบที่เรามีความศรัทธาแบบ 100% ตรงเนี้ยแหละพลังกฐินในปีนี้จะเป็นแรงอนุโมทนาไม่ต้องกังวลหลายคนอาจารย์เห็นนะเป็นเจ้าภาพไงโอ้ยอาจารย์มุ้ยเนี่ยพี่ก็เป็นเจ้าภาพพี่เครียดจังเลยเงินยังไม่ถึงแสนเลยอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดอาจารย์เดินทางไปที่วัดหนองม่วงมาอาจารย์ต้องขออนุโมทนาเป็นบุญกฐินครั้งที่วันที่2วัดที่2ของอาจารย์ที่วัดหนองม่วง
จังหวัดชัยภูมิซึ่งปีนี้อาจารย์ก็ภาวนาไว้ร่วมกับคณะ 100,000 บาทอาจารย์ก็ถวายเรียบร้อยแล้วแต่ในใจเองก็คือกฐินเป็นกฐินสามัคคีปีนี้ได้ยอดบุญกฐินของวัดหนองม่วง 490,000 อนุโมทนาบุญสาธุเลยครับซึ่งในทุกๆปีได้ประมาณ 200,000 นะครับอาจารย์ก็รวบรวมไปทุกปีอาจารย์นำสายคณะอาจารย์ไปประมาณ 100,000-200,000 ทุกปีปีนี้อาจารย์รวบรวมไปแสนกว่าบาทนะครับและปีนี้ก็เป็นปีแรกที่การฉลองกฐินในครั้งนี้ได้เกือบ 500,000 คือ 490,000 ซึ่งต้องบอกว่าเป็นวัดธรรมดาไกลๆนะครับจังหวัดชัยภูมิได้ด้วยแรงศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นเพราะในสายกฐินที่มาอย่างที่อาจารย์บอกไปเลยคือเราไม่ต้องไปเครียดเราจะเป็นเจ้าภาพให้เรามีกระแสบุญอย่างที่อาจารย์ได้เดินทางมาในทุกๆที่ทุกๆจังหวัดรวมถึงต้องขอบคุณรายการบ้านโหราศาสตร์พิธีกรพี่หนูนาด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนด้วยทีมโปรดิวเซอร์ทุกๆคนด้วยที่ช่วยกันเป็นกระแสแรงพลังที่ผลักดันทำให้งานกฐินวัดบัวขวัญตรงนี้ได้อนุโมทนาบุญซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามรวมยอดให้ได้เร็วที่สุดหลังจากทำงานได้ค่ะอาจารย์นะคะตอนนี้มีสายจากคุณกัลยานะคะคุณกัลยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกัลยาอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดกาญจนบุรีจ้ากาญจนบุรีเกิดวันเสาร์ที่3มีนาคม2497นะคะ13ค่ะ13ค่ะโอเค13เสาร์13มีนา2497นะคะอยากจะถามอาจารย์เรื่องอะไรคะเรื่องสุขภาพเรื่องค่ะค่ะพอเสียงพี่กัลยาบอกเสร็จปุ๊บเสียงพ่อปู่บอกมันเลยบอกมาเลยว่ามันทำอะไรกับหลังพระไว้มันต้องไปดูแลหลังพระอาจารย์แนะนำอย่างนี้พอพ่อปู่บอกในเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องสุขภาพแน่นอนและสองก็คือวิธีการที่เราจะทำอาจารย์แนะนำอย่างนี้ก่อนเลยว่าถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วพ่อปู่บอกมึงไปทำอะไรหลังพระแสดงว่ามันเป็นพฤติกรรมบางอย่างในเรื่องของการนอนหรือแม้กระทั่งว่าอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นช่วงนี้ถ้านอนหลับไม่ค่อยปกติหรือนอนหลับไม่ค่อยสนิทมีอาการปวดขาปวดแขนรวมไปถึงแผ่นหลังทั้งแผ่นหลังเลยอาจารย์แนะนำว่าให้พยายามทำบุญกับการไถ่ชีวิตนะครับไถ่ชีวิตในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราต้องไปปล่อยสัตว์อย่างเดียวเราสามารถให้เป็นทานได้เช่นมีนกมาหน้าบ้านเราก็เอาข้าวไปโปรยให้นกได้มีหมาเดินผ่านหน้าบ้านเราเอาข้าวไปให้หมาได้นะครับอันนี้เป็นการสร้างทานแล้วก็ให้ชีวิตที่เป็นดีหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกสองถ้าถามในเรื่องของสุขภาพด้วยกลกรรมนี้ถ้าย้อนกลับหลังไปนับไปเลยนะครับอายุประมาณ30 40 50ที่ผ่านมาเป็นช่วงรับเคราะห์รับกลกรรมนะครับรับเคราะห์รับกลกรรมก็คือมันอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราอาจจะทำผิดทำพลาดมาอาจารย์แนะนำว่าถ้ามีโอกาสทำบุญอะไรใหญ่ๆเช่นถ้ามีช่วงนี้นะไปทำกฐินให้เราไปขอขมากรรมอโหสิกรรมถ้าเคยได้บทสวดคาถาหมายเลข7ของอาจารย์หรือยังครับยังค่ะแนะนำว่าเดี๋ยวไปแอดใน LINE แอดของอาจารย์คือแอดหูทิพย์นะครับแจ้งแอดมินเข้าไปบอกว่าแอดมินขาขอคาถาหมายเลข7ของอาจารย์มุ้ยหน่อยเป็นคาถาขอขมากรรมไม่ได้หรอกค่ะอาจารย์ทำไม่เป็นใช่ไหมทำไม่เป็นทำไม่เป็นเดี๋ยวจดเบอร์โทรศัพท์มีเครื่องใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวจดเบอร์โทรศัพท์ของทำบุญร่วมกับอาจารย์ร้อยหนึ่งแล้วนะคะสาธุครับเดี๋ยวจดเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจดเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวให้ทีมงานให้เบอร์ขอเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้แอดมินอาจารย์โทรไปนะครับและอาจารย์จะเล่าให้แอดมินเล่าถึงคำถามหมายเลข7ให้ฟังจะได้รู้แนวทางของการขอขมากรรมนะค่ะโอเคเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ไว้กับทางทีมงานนะครับเดี๋ยวให้แอดมินขออาจารย์ติดต่อไปนะจ้าครับสาธุครับอีกสายรออยู่นะคะจากคุณบุญโฮมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญโฮมอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่หนองคายค่ะอยู่หนองคายเห็นบ้างไฟเห็นพญานาคไหมเห็นค่ะเห็นโอ้เห็นด้วยอาจารย์มุ้ยเห็นไหมคะอาจารย์มุ้ยมาเที่ยวอ่ะเห็นครับอาจารย์เห็นอาจารย์อยู่ที่บ้านตันชุมวัดเจริญมิตรขึ้นทั้งหมด63ดวงครับก็ได้โชคได้ลาบกันไปคณะของอาจารย์นะครับค่ะได้โชคไปอ่ะคุณบุญโฮมไม่ได้เลยค่ะอ้าวคุณบุญโฮมเกิดวันจันทร์ที่19เมษายน2507ใช่ป่ะคะจ้าค่ะจะถามอาจารย์เรื่องอะไรคะที่โทรมาอ๋อไอ้ที่โทรมาถามอาจารย์ว่า
จะดูมาบ้างพญานาคอ๋อคจ่ะะคุยเรื่องบั้งไฟแล้วการไม่มาเลยมาเที่ยวบ้างที่วัดบ้านเป็นการพลาลาต้องบอกเลยว่าในวันที่อาจารย์ไปแล้ววันที่เกิดบั้งไฟพญานาคคือเป็นวันที่นายกเดินทางไปที่หนองคายรถติดทั้งหมด4ชั่วโมงกว่าอาจารย์จะเข้าถึงกว่าอาจารย์จะออกมา ก็ถ้าคุณบุญโฮมเห็นรถติดใช่ไหมครับรถติดแบบว่าคือต้องบอกนี้ว่าอาจารย์ไปถึงหนองคายแล้วอาจารย์กลับมาพักที่อุดรกว่าจะถึงที่ที่พักเนี่ยประมาณเที่ยงคืนครับก็เลยไม่ได้แวะไปวัดไหนเลยนะครับก็แต่ก็ขออนุโมทนาบุญให้กับพี่บุญโฮมด้วยเพราะว่าอาจารย์ได้ทำพิธีบวงสรวงบั้งไฟพญานาคที่วัดเจริญมิตรและในปีนี้ก็ได้ร่วมบุญเพราะต้องบอกงี้เลยว่าเดี๋ยวในปีหน้าอาจารย์จัดยิ่งใหญ่เลยอาจจะต้องเรียนเชิญพี่บุญโฮมด้วยในปีหน้าอาจารย์จะจัดหวายลูกนิมิตที่วัดเจริญมิตรด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะโปรโมทอีกทีนะครับยังไงก็ขออนุโมทนาบุญให้กับพี่บุญโฮมด้วยนะครับจ้าแล้วที่วัดบ้านพี่น่ะมีตกเก่าด้วยนะคะบ่อโบราณอ๋อได้เดี๋ยวไว้เรียกพี่บุญโฮมร้อยปีกว่าค่ะต้นมะม่วงเดี๋ยวแจ้งเบอร์โทรศัพท์พี่บุญโฮมไว้กับทางทีมงานเดี๋ยวให้ทีมงานส่งให้กับแอดมินต่อเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะได้ประสานงานกันต่อเพราะว่าจริงๆแล้วดวงของพี่บุญโฮมเนี่ยจะดวงคล้ายๆกับแม่ของผมเองก็คือเป็นดวงมีพญานาคคุ้มครองแต่พญานาคองค์เนี้ยพอเราไปไหว้อ่ะเป็นพญานาคผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่ที่เราไหว้พญานาคผู้ชายนะต่อไปนี้เวลาเจอพญานาคที่เรียกกันว่านาคีเจ้าเนี่ยครับพยายามไหว้พญานาคผู้หญิงไว้ท่านจะให้โชคลาภให้พรกับเรานะครับจ้าโชคดีค่ะพี่บุญโฮมสวัสดีค่ะนะคะแวะทักทายในเพจนิดนึงนะคะคุณพิยดาให้วันเดือนปีเกิดมาค่ะอาจารย์ถามเรื่องการเงินจะดีขึ้นไหมคะเกิดวันพุธกลางคืนไอ้โทษค่ะพุธกลางวันค่ะ2พฤษภา2516ปีฉลูค่ะถามอาจารย์ว่าการเงินปีนี้จะดีขึ้นไหมคะต้องบอกคุณพิยดานะครับหนึ่งเลยก็คือถ้าอาจารย์มองจากตัวเลขพุธกลางวันนะครับ2พฤษภา2516ปีฉลูในปีนี้ถามว่าตั้งแต่การเคลื่อนตัวของพระราหูที่ผ่านมาส่งผลดีให้กับคุณพิยดาเลยแต่ต้องถามอย่างนี้ก่อนว่าเคยเปลี่ยนชื่อหรือมีชื่ออะไรอื่นไหมครับที่เขาเรียกเราเช่นเรามีฉายาไหมหรือมีใครเรียกเราด้วยชื่ออื่นไหมเพราะตอนนี้พ่อปู่บอกว่ามันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่มันต้องอนุโมทนาบุญด้วยถ้าพูดกันง่ายๆคือหลังจากราหูย้ายมาของเราเนี่ยดีแล้วแต่พอมีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เราต้องอนุโมทนาพยายามอนุโมทนาชื่อให้กับชื่อนั้นด้วยบุญจะได้เป็นของเราทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวแจ้งอาจารย์มานะคะมีสายเข้ามาจากคุณพิกุลค่ะคุณพิกุลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพิกุลอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีเกิดวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2514ปีกุลนะคะค่ะค่ะจะถามอาจารย์เรื่องอะไรคะอ๋ออยากถามว่าหนูปลูกปาล์มใหม่แต่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ให้ลูกเข้ามาอยู่ทีนี้อยากทราบว่าเจ้าพี่บ้านเลขที่เนี้ยดีไหมบ้านเลขที่อะไรครับ516หมู่14ค่ะ516หมู่14ใช่ไหมครับถ้ามองจากบ้านเลขที่นะครับ516หมู่14เป็นบ้านเลขที่ที่มีลุคเทวาคุ้มครองประจำราศีที่เป็นดีเสียงพ่อปู่บอกว่าเนี่ยมันต้องบูชาปู่โสมด้วยเพราะมันมีปู่ที่มันดูแลอยู่นะครับอาจารย์แนะนำอย่างนี้ว่าเคยมีเจ้าที่ที่เป็นตายายอะไรอย่างนี้ไหมครับเพราะว่าถ้าพ่อปู่บอกว่าเรื่องของปู่เนี่ยจะเป็นเรื่องของศาลตายายหรือศาลเจ้าที่แถวนั้นที่อยู่ใกล้ๆกับลุคเทวดาหรืออาจจะมีต้นไม้ใหญ่อย่างนี้ครับมีไหมครับไม่มีค่ะเพราะว่าหนูเองศาลหนูก็ยังไม่ได้ตั้งเลยแล้วที่เดิมเป็นที่อะไรครับเป็นที่โล่งที่โล่งอ่ะเหมือนป่าขึ้นตามธรรมชาติอย่างเงี้ยเหมือนยากขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยค่ะแต่เมื่อก่อนนี้จะมีคนเอาวัวศาลพระภูมิอะไรเก้ามาทิ้งอย่างเงี้ยงั้นเอาอย่างนี้อาจารย์แนะนำเลยคือตอนนี้สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องตั้งศาลพระภูมิให้ตั้งศาลตายายเพราะพ่อปู่บอกว่ามันมีปู่ที่อาศัยและดูแลอยู่ตรงนั้นเป็นลุคเทวานะครับไม่ต้องตั้งศาลพระภูมิให้ตั้งศาลตายายที่เป็นศาลสี่เสาหรือศาลที่มีลักษณะสี่เสาขนาดเพียงตา
นะเพียงตาก็คือเราผู้เป็นเจ้าของบ้านยืนแล้วลักษณะของสารเท่ากับตาเราคือเมื่อเรามองไปแล้วเห็นกับเห็นองค์ตายายอยู่ในนั้นนะครับและให้เรียกว่าสารปู่นะครับเพราะว่าพ่อปู่บอกว่ามันเป็นเทวดาประจำที่ประจำทางจะเป็นมงคลดีกับบ้านเลขที่516หมู่14ครับนะคะค่ะอาจารย์คะหนูขอถามอีกเรื่องนึงค่ะค่ะครับผมอาจารย์คะหนูถามว่าถ้าเกิดเราตั้งศาลเราตั้งหน้าบ้านเนี่ยแบบที่หรือที่เราจำกัดเราตั้งถ้าตรงกับประตูบ้านเนี่ยได้ไหมไม่แนะนำครับไม่แนะนำตั้งตรงกับประตูบ้านแต่แนะนำอย่างนี้ว่าศาลนะครับไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ไม่ต้องดูว่าแบบโอ้โหต้องใหญ่หรือโตอะไรมากมายเราอาจจะเป็นศาลหรือถ้าไม่ได้จริงๆพื้นที่จำกัดจริงๆถ้าเราจะตั้งในบ้านอาจารย์แนะนำว่าให้ตั้งเป็นจุดของติจูเอียนะถ้าเราจะตั้งนะครับแต่ถ้าตั้งเป็นนอกบ้านเนี่ยจะเรียกตายายหรือลุคเทวดาได้นะครับครับเพราะว่าถ้าเกิดตั้งสายหลวหน้าบ้านประตูหน้าบ้านหนูมันหันทางทิศเหนือนะทิศประตูน่ะจะอยู่ถ้าหันออกทางทิศเหนือประตูจะอยู่ฝั่งขวาไงหันทางทิศเหนือประตูอยู่ฝั่งขวาจ้ะแสดงว่าประตูเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือเปล่าทิศเหนือค่ะทิศเหนือคือประตูบ้านเนี่ยหันไปทางทิศเหนือแต่ถ้าไปทางขวาที่เราจะตั้งศาลเนี่ยใช่ไหมจ้ะแสดงว่าพื้นที่ไม่พอใช่ไหมครับมันเล็กมากได้จ้ะอ่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์แนะนำว่าถ้าไม่สามารถตั้งนอกบ้านได้แนะนำเป็นตั้งในบ้านให้เป็นลักษณะของตีจูเอียก็ได้ครับหนูกลัวหนูทำไม่ถูกอ่ะเพราะว่าหนูคนไทยอ่ะจริงๆตีจูเอียเนี่ยคนไทยไหว้นะครับคนไทยว่าเอาอย่างนี้แอดไลน์แอดอาจารย์ไว้แล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะครับแอดหูทิพย์นะครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้เดี๋ยวอาจารย์จะให้แอดมินเก็บข้อมูลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วเดี๋ยวมีจุดไหนที่อาจารย์แจ้งได้เดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งรวมไปถึงถ้าสามารถถ่ายรูปมาก็ถ่ายรูปส่งมาให้อาจารย์ดูได้นะครับค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวปัดถามนิดนึงถ้าเกิดเราตั้งฝั่งถ้าเกิดหันหน้าไปทางนี้เนี่ยมาประตูหันทางอยู่ฝั่งขวาแล้วทางที่หนึ่งกันเนี่ยตอนนี้ลักษณะมันจะไม่ตรงกันเพราะว่าเวลาดูจากในทีวีและการพูดออกมาเนี่ยมันจะอยู่ทิศซ้ายทิศขวาไม่ตรงกันอาจารย์แนะนำให้แอดไลน์แอดของอาจารย์และถ่ายรูปส่งมานะครับเดี๋ยวแอดมินจะเก็บข้อมูลตรงนี้มาให้แล้วก็แจ้งด้วยว่าบ้านเลขที่516เพราะว่าตอนนี้อาจารย์วงไว้แล้วว่าบ้านเลขที่516นะแอดไลน์แอดมาจะได้ดูอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางไม่อยากจะแนะนำอะไรผิดๆนะค่ะโอเคครับสวัสดีค่ะค่ะคุณพิกุลงั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์พักเบรกสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์ตอบคำถามต่อเนื่องนะคะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะรายการสดของเราเปิดสายให้หลายๆท่านโทรเข้ามาสนทนากับอาจารย์ได้นะคะ02-107-3995หรือ02-107-3998ในเพจนะคะเข้ามากันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจัดรายการร่วมกับอาจารย์ด้วยนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณพิยดาที่อาจารย์ดูให้นะคะผ่านทางเพจเรื่องของชื่อคุณพิยดาบอกว่าไม่มีค่ะนะคะคุณพิจิราบอกว่าไม่มีอาจารย์ค่ะไม่มีชื่อแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนชื่อค่ะที่อาจารย์ทักไปเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์งั้นอาจารย์แนะนำอย่างนี้ให้คุณพิยดาลองดูแล้วไปแอดใน LINE แอดของอาจารย์เพราะว่ามันมีหลายคนเหมือนอย่างตัวอาจารย์เองชื่อในใบเกิดแรกเกิดเลยคือคำว่าตันตัวเดียวนะครับแต่พอเหมือนเราออกจากโรงพยาบาลเนี่ยชื่อก็ให้สมบูรณ์กลายเป็นชื่อศิวพลนะครับแต่พอเราดูในใบเกิดทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเกิดนะครับอาจารย์อยากจะลองให้กลับไปย้อนดู1ก็คือชื่อตามใบเกิดนะครับว่าถ้าไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรกับ2ถ้าเราเคยมีฉายาเขียนภาษาอังกฤษแล้วมันไม่ได้ชื่อแบบนี้ที่เราเคยเขียนดูให้เขียนเพราะว่าสิ่งที่เป็นผลบุญผลกุศลอย่างที่อาจารย์บอกตอนนี้มันเหมือนโดนเบียดเบียนไปอีกชื่อนึงถ้าเรารู้เรามีชื่ออะไรต่อไปเนี้ยเวลาเขียนทำบุญชื่อจริงชื่อเล่นชื่อนามสกุลเคยเปลี่ยนมามั้ยไม่เคยเปลี่ยนเราเขียนให้ครบเลยเพราะดวงเราเพิ่งผ่านพ้นจากองค์พระราหูมาเราเหมือนเป็นคนใหม่แล้วพลังที่เป็นดีจะได้หนุนนำเราคนเดียวครับค่ะอีกหนึ่งท่านคุณหมวยนะคะคุณหมวยให้วันเดือนปีเกิดมาเกิดวันพุธที่19สิงหาคม2507ปีมะโรงค่ะอาจารย์ดวงชะตาช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์แนะนำด้วยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปเลยก็คือในช่วงนี้ปีมะโรงอาจจะโดดเด่นหน่อยในเรื่องของหลังจากที่
เราได้บูชาองค์พญานาคมาแล้วหลายคนก็บอกมีความเชื่อเกี่ยวกับองค์พญานาคมากมายอาจารย์แนะนำของคุณหมวยอย่างนี้ว่าในราศีที่เป็นโฉลกมีองค์พญานาคเป็นสิ่งที่เราได้คุ้มครองบูชาหรือเราได้เคยบูชาอาจารย์แนะนำอย่างนี้ว่าถ้าอยากมีโชคลาภในช่วงนี้เลยนะครับพ่อปู่บอกว่าให้มันไปไหว้พญานาคซะเพราะมันอยากจะไหว้อยู่ก็แสดงว่ามีการเชื่อมโยงพลังบารมีหรือเป็นโชคลาภบารมีอาจารย์แนะนำว่าให้คุณหมวยไปไหว้พญานาคครับที่ไหนก็ได้นะครับนะคะก็เสริมดวงให้ตัวเองนะคะเดี๋ยวเราย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมรายการของเราช่วงแรกอาจจะไม่ได้ทันนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยากจะบอกบุญคุณผู้ชมอาจารย์มุ้ยเป็นต้นบุญให้สำหรับหลายๆท่านที่จะร่วมบุญกฐินพระราชทานที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงค่ะณตอนนี้นะคะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจะร่วมบุญกับอาจารย์ก็จะนำไปเพื่อสร้างศาลา100เมตรที่จะต้องตั้งอยู่ที่วัดบัวขวัญพระรามหลวงรวมถึงที่จอดรถเดี๋ยวถ้าเรามีภาพแปนให้ทีมงานขึ้นแปนของศาลา100เมตรนะคะที่อาจารย์เคยนำภาพมาให้เราด้านบนก็เป็นศาลาที่ไว้เป็นศาลาอเนกประสงค์นะคะส่วนด้านล่างก็จะทั้ง4ทิศเลยอาจารย์ทำเป็นที่จอดรถ คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้ร่วมกันสร้างศาลา100เมตรที่วัดบัวขวัญค่ะไม่ใช่แค่เป็นส่วนหนึ่งอย่างเดียวครับพี่หนูนาเป็นการจารึกชื่ อเราทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมาในครั้งนี้อาจารย์ได้รวบรวมชื่อนะครับต้องบอกเลยว่าคนที่ได้ร่วมบุญกฐินกับอาจารย์ในครั้งนี้ตั้งแต่100บาทขึ้นไปอาจารย์ไม่เสียดายนะว่าพื้นที่เดี๋ยวจะไม่พอสำหรับคนทำบุญใหญ่ๆไม่ใช่ไม่เสียดายเลยทุกคนที่ได้ร่วมบุญกับอาจารย์ในครั้งนี้อาจารย์พยายามรวบรวมรายชื่อใครที่ร่วมบุญมาแล้วจะให้อาจารย์จัดส่งของไปและอาจารย์จะคุ้มไหมไม่ต้องห่วงครับชื่อของทุกคนถ้าได้ร่วมบุญกับอาจารย์มุ้ยแล้วอาจารย์จะจดชื่อจารึกชื่อของทุกคนและนำไปทุกคนเห็นไหมครับศาลา100เมตรเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีพื้นที่สำหรับการจารึกของทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมานะครับใน100เมตรเนี่ยอาจารย์ได้คุยกับหลวงพ่อไปแล้วอาจารย์ขอช่องหนึ่งนะครับที่จะจารึกบุญก็คือเขียนชื่อของทุกคนที่ได้ร่วมบุญกับบริษัทสมายพิกเจอร์และอาจารย์มุ้ยหูทิพย์รวมถึง MVTV ด้วยอาจารย์จะนำไปจารึกไว้เลยว่าเราทุกคนทุกท่านเป็นต้นบุญในการจารึกบุญในครั้งนี้เพราะอาจารย์เชื่อเป็นอย่างดีว่าการที่จะได้ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอเนกประสงค์100เมตรในครั้งนี้เป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นมหากุศลที่เป็นทานบารมีจะทำให้เราทุกคนทุกท่านได้มีที่อยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์นะครับอย่าลืมว่าศาลาอเนกประสงค์เนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้พระสงฆ์ก็ยังสามารถใช้ประกอบการกิจศาสนสงฆ์ได้เป็นอย่างดีบุญนี้จะเป็นบุญที่จะทำให้เรามี 1. ครอบครัวที่สมบูรณ์ 2. บ้านช่องที่อุดมไปด้วยศีลธรรมจรรยาที่เป็นดีและก็ 3. เป็นพลังบารมีที่จะทำให้เราได้สืบเนื่องเชื่อมโยงไปในทุกภพทุกชาติไปตลอดไปด้วยครับนะคะก็และอีกส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมได้ร่วมบุญกฐินครั้งนี้คุณก็จะมีส่วนร่วมในการสร้างหอเทิดพระเกียรตินะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะของกรมแผนที่ทหารซึ่งจะต้องจัดตั้งอยู่ที่ลาดพร้าวซอย62ใช่อาจารย์อยากจะนี่เลยอาจารย์กำลังจะบอกเลยว่าอยากจะให้ทีมงานขึ้นรูปให้ดูทีมงานเนี้ยขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับสถานที่แห่งนี้ก็ต้องบอกว่าย้ายมาจากส่วนหน้าตอนนี้มาอยู่เป็นส่วนแรกนะครับก็คือที่ลาดพร้าว62ณปัจจุบันก็คือท่านเจ้ากรมคนปัจจุบันเนี่ยก็ได้สืบสานต่อจากท่านเจ้ากรมที่เพิ่งเกษียณมาและภรรยาท่านเจ้ากรมก็คือคนที่ยืนอยู่ตรงกลางนั่นก็คือพี่รัตนาปรีชญานุภาพท่านได้เล็งเห็นว่าอาจารย์มุ้ยเรามาบอกบุญตรงนี้เพราะเป็นพระเดชานุภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานตาสัญลักษณ์ถามว่าตาสัญลักษณ์คือตรงไหนคือเบื้องบนของรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ปัจจุบันนี้เป็นตาสัญลักษณ์ของกรมแผนที่ทหารและกรมแผนที่ทหารแห่งนี้แหละครับที่อาจารย์จะได้อนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมาเราจะนำบุญตรงนี้ไปอนุโมทนาในการสมทบทุนสร้างหอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในการใช้แผนที่เดี๋ยวเราให้ทีมงานเลื่อนภาพไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่า
พระอนุสาวรีย์ที่จะเกิดขึ้นมีความสำคัญจริงๆอันนี้นะครับเป็นรูปตาสัญลักษณ์ที่อยู่เหนืออาคารในครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสร้างไว้เนี่ยครับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และปัจจุบันเป็นตาสัญลักษณ์ของกรมแผนที่ทหารที่ได้เก็บมาแล้วก็จะนำมาไว้ในหอเทิดพระเกียรติแห่งนี้อาจารย์จึงเชื่อว่าความสำคัญที่เราทุกคนทุกท่านจะได้ไปร่วมบุญในครั้งนี้เป็นบุญ2ประการที่แท้จริงอันนี้ครับเดี๋ยวในอนาคตอาจารย์อยากให้ตรงนี้หอเทิดพระเกียรติตรงนี้เป็นจุดสำคัญถ้าเราอยากจะไหว้บูชาโฉนดแผนที่หรือเราอยากจะทำการกิจอะไรให้เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องของแผนที่เราจะไปที่หอเทิดพระเกียรติรับไปทำพิธีบวงสรวงสักการะเลยเพราะว่าจุดนี้นะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยอาจารย์มันคืออะไรในอดีตจนถึงปัจจุบันเราก็ต้องมีในแผ่นในโฉนดเราก็คือหมุดอ้างอิงแผ่นดินนะครับก็คือในทุกโฉนดนะครับจะมีหมุดตัวนี้ปักอยู่นะครับและในแผ่นในที่ดินของเราเขาก็จะมีหลักเขตซึ่งหลักเขตกับหมุดอ้างอิงเนี่ยจะต้องตรงกันทำให้ทุกโฉนดที่ดินที่เราได้อนุโมทนาสาธุกันว่าข้าพเจ้าอยากจะซื้อที่อันนี้ข้าพเจ้าอยากจะขายที่อันนี้ต่อไปนี้เรามีหอเทิดพระเกียรติแห่งนี้แล้วเราจะได้ไปกราบสักการะขอพรให้การปรับเปลี่ยนซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ให้เกิดความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นครับนะคะคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการที่ตอนนี้เรามาร่วมกันสร้างนะคะมาร่วมบุญกองกฐินพระราชทานที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงอาจารย์จักต้องบอกว่าของมงคลนะฮะจริงๆแล้วหลายๆที่อ่ะคุณอาจจะร่วมบุญก็จบไปแต่อาจารย์มุ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอาจารย์มุ้ยอยากจะให้หลายๆท่านมีของที่ระลึกกลับไปบูชากันที่บ้านก็เลยมีการจัดสร้างผ่านพิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษกเรียบร้อยนะคะนั่นคือกองบุญใหญ่ 9,999 บาทมีทั้งหมด999ชุดคุณผู้ชมอยากจะระบุว่าคุณอยากได้โค้ดเลขอะไรคุณผู้ชมแจ้งอาจารย์มุ้ยมาได้เลยนะคะตอนนี้ยังมีอยู่นะคะอาจจะได้แบบสิ่งที่อาจจะรอคุณผู้ชมก็ได้ตัวเลขนั้นนะคะแจ้งมาว่าจะเป็นกองบุญใหญ่นะคะ 9,999 ก็จะได้รับองค์หลวงปู่ทวด3องค์เป็นเซตบล็อกเลยนะคะมีการต่อโค้ดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อาจารย์ก็จะมีที่นั่ง VIP ให้สำหรับนั่งในพระอุโบสถด้วยสำหรับเป็นกองบุญใหญ่นะคะดังนั้นอีกกองบุญนึงย่อลงมาก็คือ 2,566 บาทของปีพ.ศ.นี้อันนี้ก็จะได้องค์หลวงปู่ทวดกับองค์ปู่ฤาษีมหาฤาษีซึ่งมีการจานดอกบัวใต้ฐานองค์ปู่ฤาษีอันนี้ 2,566 ส่วนกองบุญย่อมลงมานั่นก็คือคุณผู้ชมตามกำลังเลยนะคะท่านละ100บาทอาจารย์ก็จะมอบเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อว่านให้ทุกคนจะส่งไปให้นะคะไม่ได้คิดค่าจัดส่งและ1กองบุญคุณสั่งซื้อน้ำมันเหลืองมงคลทันใจ1เซตนะคะ599บาทน้ำมันเหลือง3ขวดปู่ฤาษี1องค์แล้วก็มีหนังสือประวัติของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์อีก1เล่มด้วยกันอันนี้599บาทก็ปัจจัยตรงนี้เงินตรงนี้อาจารย์ก็จะเข้ากองกฐินทั้งหมดค่ะซึ่งคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะร่วมบุญกองบุญใดก็แล้วแต่นะคะให้ติดต่อสอบถามแล้วก็โอนเข้าบัญชีอาจารย์มุ้ยได้เลยนะคะเดี๋ยวนาให้ทีมงานขึ้นเลขที่บัญชีของอาจารย์นะคะที่ให้หลายๆท่านโอนหรือถ้าท่านใดบอกว่าเคยโอนไปแล้วเข้าวัดบัวขวัญไม่เป็นไรค่ะเหมือนกันคุณผู้ชมแค่เตรียมสลิปมาให้อาจารย์ว่ามีหลักฐานในการโอนเรียบร้อยแล้วอันนี้คือบัญชีของอาจารย์นะคะนายชวิตชื่นเจริญค่ะธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี4841108205นะคะคุณผู้ชมเมื่อโอนไปแล้วระบุด้วยนะคะว่าร่วมกองกฐินวัดบัวขวัญ นะคะคแล้วโทรหาอาจารย์หรือแอดไลน์อาจารย์เพื่อส่งหลักฐานอาจารย์จะได้จะล็อกไว้นะคะแล้วก็ส่งให้คุณที่บ้านในกรณีคุณเดินทางมาที่วัดไม่ได้แต่ถ้าคุณเดินทางมาที่วัดได้เราก็ไปพบกันในวันที่12พฤศจิกายน2566ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการติดต่ออาจารย์ให้อีกครั้งนึงนะคะหลายๆท่านที่อยากจะร่วมบุญกฐินหรืออยากจะติดต่ออาจารย์ส่วนตัวหรืออยากจะปรึกษาอาจารย์หรือมีกิจกรรมบุญใดให้สอบถามอาจารย์ที่เบอร์นี้ได้ค่ะ0625836963ค่ะหรือแอดไลน์มีแอดนำหน้าคำว่าหูทิพย์ตรงตัวแบบนี้เลยนะคะติดตามอาจารย์ที่ Facebook แล้วก็ IG YouTube ได้เลยค่ะเอาละค่ะต้องอนุโมทนาบุญล่วงหน้าสำหรับหลายๆท่านที่ได้ร่วมบุญมากันแล้วนะคะตอนนี้มีสายจากคุณจิตสุภกรรมหรือเปล่าคะออกเสียงผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะคะจิตสุภกรรมครับจิตสุภกรรมใช่ไหมคะครับค่ะคุณจะเรียนถามอาจารย์มุ้ยเรื่องอะไรคะผมอยากดูสุขภาพเนี่ยผมเกิดวันจันทร์นะฮะวันจันทร์พฤศจิกา87 2487วันที่ทราบไหมคะครับวันที่อะไรคะวันที่18ครับ
17ใช่ไหมคะ11 11 11นะ11นะเลขบ้านเลขล่างเลขบ้าน38ทับ1หมู่3ครับ38ทับ1หมู่3ค่ะอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยเลขบ้าน38ทับ1หมู่3ครับอยู่จังหวัดอะไรคะคุณจิตสุภกรรมคะจังหวัดอยุธยาครับอยุธยานะฮะอยากถามเรื่องสุขภาพอาจารย์ถ้าอยากจะถามเรื่องสุขภาพตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าระวังเรื่องของอาการขับถ่ายนะครับพ่อปู่บอกว่าระวังเรื่องฤทธิ์สีดวงนะแสดงว่าในเรื่องของการกินเข้าไปเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยอาจจะมีปัญหาแนะนำอย่างนี้ว่าถ้ายังไม่เกิดไม่เป็นไรแต่หลังจากนี้ไปถ้าจะกินอะไรต้องระวังเลยเพราะพ่อปู่บอกมาเลยนะให้มันไประวังนะครับสองก็คือถ้าตอนนี้ต้องเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ก็ให้ระวังด้วยนะครับเพราะสิ่งที่มันจะเกิดมันจะเกิดอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าเราเคยรถมอเตอร์ไซค์ล้มหรือเกิดอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์มันอาจจะเกิดได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ต้องระวังครับโชคลาภอย่างนี้นะครับโชคลาภถ้าโชคลาภถ้าถามว่าบ้าน38ทับ1หมู่3เนี่ยมันเป็นโชคลาภให้กับคนทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้อาจารย์แนะนำอย่างนี้ว่าถ้าอยากจะมีโชคลาภพยายามอนุโมทนาบุญให้กับบ้านเช่นทำบุญอะไรมาก็อนุโมทนาบุญให้กับบ้านเลขที่เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโชคลาภในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าอาจารย์ยังมองไม่เห็นที่แบบว่าเป็นโชคลาภก้อนใหญ่แต่โชคลาภมักจะมากับคนตัวเล็กๆเด็กลูกเล็กเด็กแดงที่จะเอามาให้เรานะครับลูกหลานได้ไหมให้ลูกหลานซื้อได้ไหมให้ลูกหลานซื้อได้ครับให้ลูกแบบเด็กอ่ะให้เด็กซื้อให้เราอ่ะได้จะดีกว่าครับครับโอเคครับโชคดีค่ะสวัสดีค่ะอีกสายรออยู่จากคุณลิ่มสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์และคุณหนูนาค่ะคุณลิ่มอยู่จังหวัดอะไรคะยะลาค่ะโดยตรงยะลาเกิดวันอาทิตย์ที่8กันยายน2517นะคะใช่ค่ะค่ะจะถามอาจารย์เรื่องอะไรคะคุณลิ่มคือว่าช่วงตั้งแต่กลางเดือนมานี่ทำกรรมอะไรไว้ทำธุรกิจขับยังไงคะโชคที่จะได้ก็จะกลับไปบอกอีกเลขหนึ่งว่าจะเอาเลขนี้ฉันไปบอกอีกเลขหนึ่งอาจารย์ขอทวนอีกนิดนะวันอาทิตย์ที่8กันยา2517ใช่ไหมครับใช่ค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่480ทับ1ค่ะ480ทับ1ไม่มีหมู่ใช่ไหมครับไม่มีค่ะอาจารย์มองอย่างนี้ว่าด้วยกลกรรมที่เกิดขึ้นกับคุณลิ่มอาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องของหนทางบางอย่างที่ทำให้เราเกิดความติดขัดเกิดความขัดข้องใจนะครับอาจารย์แนะนำอย่างนี้ว่าคุณลิ่มเคยใส่อะไรที่เป็นข้อมือหรือเป็นกำไรหรือเป็นแหวนหรือเป็นสร้อยอะไรที่เคยแบบใส่แบบติดมือติดตัวอยู่ตลอดไหมครับไม่เคยใส่เลยจ้ะทำอะไรนะอภิการตาบอดแล้วก็เลยไม่เคยใส่อะไรเลยค่ะอ่ะตอนนี้ต้องหาอะไรมาใส่หนึ่งอย่างเพราะพ่อปู่บอกว่ามันขาดสิ่งซึ่งเป็นของมันเองนะครับลองดูว่าคุณลิ่มอ่ะครับมีอะไรที่เป็นของเราเองแล้วเราอยากจะใส่ไหมครับหากลับมาใส่เพราะความติดขัดตรงนี้มันติดขัดเพราะกลกรรมมันไม่เป็นวงเวียนกลับมาสู่ตัวเราเช่นอย่างที่บอกว่าพอจะซื้อเลขนี้แต่กลับไปบอกเลขนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอเราจะได้แต่มันไม่เป็นของเราเหมือนเราจะได้ของของเรากลับคืนมาแต่เราไม่เอามาใส่ติดตัวให้คุณลิ้มไปลองหาเลยจะเป็นข้อมือเป็นแหวนเป็นกำไรอะไรก็ได้ที่มันเป็นของเราและเราเคยคิดว่าเราอยากจะใส่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเป็นข้อมือของพระเป็นกำไรของพระหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เราเคยมีและเราอยากจะใส่เพราะพ่อปู่บอกเลยว่าเนี่ยมันขาดความเป็นวงเวียนคือกลกรรมของมันน่ะขาดความเป็นวงเวียนที่จะกลับมาคืนตัวมันนะครับลองหาดูนะคุณลิ่มนะเราไม่หาดูนะว่าอยากจะใส่อะไรให้เอากลับมาใส่เหมือนเดิมนะครับได้ค่ะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์พักสักครู่นะคะในเพจนี้มีคำถามเพิ่มนะเดี๋ยวให้อาจารย์มาตอบในช่วงถัดไปนะคะสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าค
คุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์กับอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ค่ะดิฉันหนูนาบงกตนะคะเปิดสายรายการสดเช่นเดิมนะคะ02-107-3995หรือ02-107-3998นะคะส่วนในเพจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ส่งคำถามมาเดี๋ยวอนุญาตให้อาจารย์ตอบคำถามให้นิดนึงอีกหนึ่งท่านนะคะเมื่อสักครู่คุณหมวยบอกว่ากราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะนะคะคุณพัทรพรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมนะคะเกิดปีจอพ่อปู่อยากจะแนะนำอะไรคะอาจารย์ต้องบอกเลยว่าคุณพัทรพรเราหะละไม้หรือเปล่าเราหะละไม้เราหะพี่ฟองนะครับพี่ฟองใช่ไหมจริงจริงต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในสิ่งที่พี่ฟองได้ทำอยู่อาจารย์เชื่อว่ากำลังจะเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องถูกที่ถูกทางนั่นก็คือการเชื่อมโยงโดยมีเราเองเป็นตัวกลางในการสื่อกับเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านกับการอ่านไพ่แล้วก็บอกในเรื่องของการตรวจดวงอาจารย์แนะนำอย่างนี้เลยพี่ฟองในเมื่อเราเป็นหน้าที่เดียวกันเรารับหน้าที่เดียวกันนะครับให้เราใช้คำว่าตรวจดวงเพื่อพิจารณาในสิ่งที่เป็นมงคลและช่วยเหลือนะครับวิธีการที่เราจะช่วยเหลืออาจารย์แนะนำอย่างนี้ว่าเราช่วยเหลือได้ทั้งทางปฏิบัติทางโลกและทางธรรมเมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางแล้วความเชื่อมั่นและความศรัทธาจะมาเองนะครับไม่ต้องใช้คำว่าต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องใช้คำนั้นเลยแต่ให้เราใช้คำว่าเชื่อมั่นและศรัทธาเพราะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่จะบอกกล่าวกับเรามันไม่ใช่บอกแค่ไพ่แต่มันบอกจากประสบการณ์ที่เราได้เคยเจอเคยผ่านในสิ่งอันเป็นมงคลอาจารย์เชื่อว่าพี่ฟองจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยเหลือมวลมนุษย์ได้อย่างดีเลยนะครับนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะนะคะก็หลายๆคนบอกว่าเห็นอาจารย์จัดทริปแต่ละครั้งไปก็อยากจะไปร่วมทริปทุกครั้งตอนนี้มีแผนทริปไหนหลังจากกฐินไหมคะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้มีทริปสำคัญเลยก็คือวันที่17 18 19พฤศจิกาอาจารย์จะเดินทางไปที่ประเทศพม่าแต่ต้องบอกเลยว่าทริปนี้พอบอกปุ๊บเต็มอาจารย์ก็เลยไม่ได้เอามาโปรโมทแต่อาจารย์อยากจะบอกงี้ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์จะเอาทริปนี้มาบอกให้ทุกคนได้ร่วมบุญเพราะที่ประเทศพม่าหลังจากที่เขาเรียกว่าเหมือนผ่านกิจกรรมต่างๆมาแล้วในเรื่องของการปฏิบัติบุญปีนี้จะเป็นปีแรกในการเขาเรียกบวงสรวงองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากองซึ่งในปีนี้จะเป็นปีสำคัญที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมบุญซึ่งอาจารย์เพิ่งไปเปิดไฟมา นะครับเปิดไฟมาเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะทำอีกหนึ่งครั้งในวันที่17กับ18นะครับท่านใดที่อยากจะร่วมบุญหรือร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามารู้ข้อมูลกันครับนะคะก็ติดตามกันนะคะช่วงสัปดาห์ถัดไปแต่ละสัปดาห์อาจารย์ก็จะมีอะไรดีๆมาฝากเรานะอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะว่าเราถ้าอยากจะให้ชีวิตมีอะไรที่ดีขึ้นเราก็ต้องไหว้พระถูกที่ทำพิธีให้ถูกทางเพื่อสำเร็จผลทางใจปรารถนาท่านใดที่เพิ่งเข้ามาในเพจนะคะอยากจะถามอะไรอาจารย์นะวันเดือนปีเกิดมาเลยค่ะแล้วก็เจาะจงถามมาให้ชัดเจนด้วยทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่พ่อปู่ได้พูดอะไรไปหรืออาจารย์มุ้ยแนะนำให้เราทำอะไรก็แล้วแต่อยากจะขอแชร์ประสบการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องพ่อปู่ใช่ครับอันนี้ประสบการณ์ตรงจากเพื่อนสนิทเลยครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะรายการสดที่เราจัดไปมีท่านหนึ่งคุณณัฐธิชาได้ถามอาจารย์ผ่านทางคอมเมนต์เลยนะคะว่าอาจารย์ขาแหวนหนูหาย2วงหายมานานแล้วพ่อปู่ช่วยหาหน่อยค่ะอาจารย์ทำยังไงคะให้เขาทำยังไงคะซึ่งอาจารย์ก็หยิบองค์พ่อปู่มาครับอาจารย์ก็หันหน้าผิดอาจารย์ก็หยิบขึ้นมาแล้วก็วางบนมือหันหน้าไปทางคุณผู้ชมที่มองอยู่ตอนนี้แต่พ่อปู่บอกว่ามึงหันหน้าไปทำไมหันหน้าเข้าตัวเองอาจารย์ก็พลิกหันหน้าเข้ามานะครับแล้วก็ให้อธิษฐานเลยว่าข้าพเจ้าขออธิษฐานในสิ่งที่ของหายหรือแม้กระทั่งว่าสิ่งที่เราต้องการอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีอาจารย์ก็วางไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้คุณณัฐธิชาเนี่ยอธิษฐานแบบนี้เลยว่าอะไรหายไปอยากจะได้คืนยังไงขอให้หายเจอหรือให้มีสติจำได้ว่าสิ่งที่เราต้องการอยากจะได้อยากจะหามันอยู่ตรงไหนเนี่ยอาจารย์ก็บอกแค่นี้ไปนะบอกผ่านทางรายการไปด้วยวันนั้นอาจารย์มีบทลือให้ด้วยใช่ซึ่งในกล่องเนี้ยครับในกล่องนี้ก็จะเห็นว่าจะมีบทลือวันทามิซึ่งจริงๆต้องบอกอย่างนี้เลยว่าคาถาลือเป็นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยสวดมาตั้งแต่เด็กเลยก็คืออาจารย์จะอธิษฐานไว้ว่าลือวันทามิแต่สำหรับตัวอาจารย์จะเพิ่มเป็นลือวันทามิลือประสิทธิเมธอาจารย์ก็จะท่องแค่นี้แล้วก็เวลาอธิษฐานก็คือให้ทุกคนอธิษฐานเลยเพราะอาจารย์เชื่อว่าองค์พ่อปู่
ก็ได้อยู่กับทุกคนทุกท่านเพียงแค่ว่าเราจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาแบบไหนคือจุดสำคัญผู้ชมก็ต้องมีศรัทธานะคะเพราะว่าสิ่งที่นำมาพูดเนี่ยคือเกิดผลสำเร็จในวันนั้นเลยในวันนั้นเลยนะคะก็คือว่าเขาก็นำไปทำอย่างที่อาจารย์แนะนำไปก็นำพ่อปู่ตั้งแล้วก็หันหน้าเข้าหาตัวเองแล้วก็พูดเลยอธิษฐานว่าแหวนที่หายไปขอให้ได้เจอแหวนซึ่งหายมานานมากแล้วเป็นแหวนหยกด้วยนะคะและเป็นของรักของห่วงด้วยหายไปแต่เขาพูดว่าขอแว่นกันแดดด้วยนะคะเพราะแว่นกันแดดก็หายเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกอาจารย์ตอนแรกเท่ากับแหวน2วงแว่นกันแดด1อันนะคะพอเขาทำตรงนี้แล้วนะคะแล้วเขาอธิษฐานเสร็จแล้วเขาไปทำอะไรของเขาแล้วอยู่ดีเขาก็เดินเข้ามาในบ้านอีกครั้งนึงพอเดินกลับเข้ามาไปที่โต๊ะเครื่องแป้งเจอแว่นกันแดดตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ใช้กระจกนี้เป็นประจำแต่ไม่เคยเห็นแต่ไม่รู้ทำไมตรงหน้ากระจกอันนี้กลับมาเห็นแว่นกันแดดวางอยู่ดีใจมากก็ได้แว่นกันแดดดีใจมากนึกถึงองค์พ่อปู่ว่าพ่อปู่ขอบคุณมากแล้วอีกสักพักนึงเขามีความรู้สึกว่าโอ้อยากจะหยิบกางเกงตัวนี้มาใส่จังเลยเป็นกางเกงขาสั้นที่ชอบใส่แล้วก็ใส่ซ้ำมาบ่อยๆด้วยหยิบกางเกงขาสั้นมาก็จะนำมาใส่ก็เลยมาล้วงกระเป๋าดูเจอแหวน2วงที่หายไปยาวนานค่ะซึ่งเขาบอกว่ามันแปลกมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้กางเกงขาสั้นตัวนี้ก็ใส่มา2ครั้งแล้วแต่ทำไมไม่เห็นแหวนแต่พอมาครั้งนี้นึกยังไงรู้จิตมันนึกไงอยากจะไปหยิบกางเกงขาสั้นมาใส่อยู่ดีก็รู้สึกอยากจะหยิบก็เดินไปหยิบมาแล้วก็เลยล้วงกระเป๋าดูจะใส่อ้าวเจอแหวน2วงก็เลยรีบโทรมาหาหนูนาว่าโอ้โหแบบอยากจะบอกอาจารย์จังเลยว่าหลวงพ่อปู่หาแหวน2วงที่หายไปนานมากแล้วเจอด้วยแล้วแถมตัวเองก็ได้แว่นกระแดกคืนด้วยก็เลยพี่หนูนาก็เลยรีบแจ้งอาจารย์มุ้ยในคืนนั้นเลย พี่หนูนาโทรมาหาผมผมยังตกใจดึกพอสมควรใช่ก็โอเคครับครับผมก็เช่นเดียวกันครับผมก็เคยเป็นตัวอาจารย์เองไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้จริงๆแล้วด้วยศรัทธาของอาจารย์อาจารย์ก็มีศรัทธากับองค์พ่อปู่ที่เป็นที่สุดของชีวิตเราเพราะหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อาจารย์สอนทุกคนอาจารย์ก็รู้ว่าทุกคนต้องมีความเชื่อตัวอาจารย์เองจะไม่เชื่อก็เป็นไปไม่ได้อาจารย์ก็เชื่อมั่นศรัทธาและปาฏิหาริย์ก็บังเกิดคือวันนั้นของอาจารย์เองก็คือรีโมทบ้านอาจารย์เป็นประตูรีโมทกุญแจรีโมทซึ่งเราใช้ทุกวันแล้วทุกวันของอาจารย์คืออาจารย์เปิดเข้าเวลาเปิดเข้าแล้วก็ต้องเปิดปิดด้วยประตูรีโมทนะครับอาจารย์ก็เปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกทุกครั้งจะวางอยู่ในรถแต่วันนั้นหยิบขึ้นมาแล้วเอาไปวางตรงไหนไม่รู้นะครับอาจารย์ก็ด้วยความที่อาจจะมีความคันนองในเรื่องของอยากจะรู้วิธีการกับองค์พ่อปู่นะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยอาจารย์ก็มีขออาจารย์เป็นเหรียญองค์พ่อปู่ทองคำอาจารย์ก็หยิบองค์พ่อปู่มาพ่อปู่ท่านเนี่ยเราสอนทุกคนแล้วทุกคนมีศรัทธาแล้วพ่อปู่ทำให้เห็นศรัทธาในเรื่องของการหาสิ่งของหน่อยเพราะหลายคนบอกว่าอาจารย์มุ้ยของหายจากได้คืนของหายอยากได้คืนทำยังไงดีวันนี้กุญแจรีโมทหายพ่อปู่ช่วยหาให้หน่อยเพราะเราคือวันนั้นผมก็เขียนไปใน Facebook ว่าท้าเลยนะครับก็ท้าให้พ่อปู่หาให้เจอซึ่งต้องบอกเลยว่าผ่านไปแค่2ชั่วโมงเองนะครับผมเดินกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งซึ่งตรงตู้โชว์ของผมเนี่ยมันจะอยู่ติดกับห้องน้ำวันนั้นพอเราเดินออกไปแล้วกลับเข้ามาทำไมเราถึงต้องมาหยุดที่หน้าตู้โชว์ก็ไม่รู้แล้วกุญแจรีโมทก็วางอยู่ตรงหน้าตู้โชว์ซึ่งหายไปแล้ว3วันครับเหมือนท่านดลใจให้อาจารย์ไปยืนตรงนั้นใช่ครับเหมือนกันเลยเหมือนเพื่อนพี่หนูนาคือดลใจให้หยิบกางเกงขาสั้นตัวนั้นจะต้องมาใส่อย่างเงี้ยอาจารย์ถึงมีความรู้สึกว่าตัวอาจารย์เองผู้มีศรัทธากับองค์พ่อปู่ก็สามารถที่จะบอกกับองค์พ่อปู่ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการเจอในสิ่งไหนแบบไหนรูปแบบไหนอาจารย์ถึงมองว่าบุญบารมีของแต่ละคนเมื่อมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาแล้วสิ่งที่พ่อปู่เมตตาแน่นอนเกิน 100% ด้วยครับเพราะต้องการได้แหวน2วงแต่ได้แว่นคืนเขาบอกว่าจริงๆเขาว่าศรัทธาพ่อปู่ 100% นะแต่พอได้ของคืนในวันเดียวกันที่อาจารย์พูดได้คืนเย็นวันนั้นเลยเขาบอกมันเกิน100ไปแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวแวะรับสายคุณสุชาดาแป๊บนึงค่ะคุณสุชาดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุชาดาอยู่จังหวัดอะไรคะปทุมธานีอยู่ปทุมธานีเกิดวันอังคารที่9กันยายน2501นะคะใช่ค่ะจะถามอาจารย์เรื่องอะไรคะอยากจะถามว่าตอนนี้นะแขนเนี่ยมันลื่นตรงข้อต่อนะมันลื่นนะแล้วมันก็ลื่นตรงแต่กันมือก็ห้อยไปห้อยมาต้องไปโรงพยาบาลให้หมอใส่ให้แล้วมันจะหายไหมคะอ๋อ
ก็ถามถึงอาการที่เป็นอยู่ว่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้สิ่งที่พอคุณสุชาดาพูดมาเนี่ยอาจารย์เจ็บบ้างเลยคือเจ็บช่วงตรงนี้นะครับเจ็บในที่นี้พ่อปู่อาจจะกำลังกดให้เรารู้อยู่ว่าเส้นเอ็นแนวแขนที่เขาเจ็บเนี่ยเขาเป็นยังไงเป็นแนวแขนยังไงจริงๆแล้วการรักษาเนี่ยผมเชื่อว่าทางการแพทย์เนี่ยกำลังหาวิธีรักษาให้ถูกต้องถูกทางอยู่แต่ถ้าแนะนำให้พี่สุชาดาอย่างนี้ถ้าไปหาหมอบอกหมอเลยว่าเส้นเอ็นแนวหลังแขนเนี่ยครับคือแนวท้องแขนได้ตรงเนี้ยลงมาเลยให้รักษาแบบแนวนั้นดีกว่านะครับแล้วก็สองให้ปลูกต้นพับพึงพ่อปู่บอกว่าให้มันไปปลูกต้นพับพึงเยอะๆไว้ที่บ้านปลูกไว้ไม่เยอะไรคะพับพึงต้นพับพึงนะครับต้นพับพึงปลูกไว้เป็นการปลูกแก้เคล็ดนะครับไม่ได้ปลูกแล้วเอามาประคบนะครับเป็นการปลูกแก้เคล็ดเพราะมันเคยไปขโมยต้นพับพึงของวัดมาเหรอใช่บุญตรงนี้วิธีการก็คือเราไปหาซื้อต้นพับพึงมาปลูกไว้ปลูกได้สักระยะหนึ่งแล้วเอาไปถวายวัดเขาพระหลวงพี่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาจะไปปลูกตรงไหนก็ตามแล้วแต่ท่านแต่ให้เราไปซื้อต้นมาก่อนแล้วเราปลูกไว้สักเดือนนึงแล้วเอาไปถวายวัดเพราะพ่อปู่บอกว่ามันน่ะเนี่ยเอามือขุดต้นพับพึงที่ขโมยมาจากวัดแขนมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วมือที่มันห้อยตองแต่งตองแต่งที่มันพูดให้มึงฟังเมื่อกี้มันเหมือนใบพับพึงที่มันโดนหักแล้วก็ห้อยนะครับลองรีบไปทำนะคุณสุชาดานะอาการจะได้ดีขึ้นด้วยเนาะนะจ๊ะขอให้แข็งแรงนะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามสุดท้ายในเพจนิดนึงนะคะคุณแฮร์เบสนะคะชื่อคุณฐานิดาเกิด24ศุกร์ที่24พฤษภาคม2511ค่ะอาจารย์ให้วันเดือนปีเกิดมาแค่นี้พ่อปู่อยากจะแนะนำอะไรคะแนะนำอย่างแรกเลยปี2511ตรงกับปีวอกนะครับปีวอกในปีนี้อาจารย์พาหลายคนมากที่ไปกราบสักการะพระธาตุพนมเพราะในปีนี้ตั้งแต่ปี2565คือปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้มันมีการเคลื่อนขยับหลายอย่างขององค์พระธาตุพนมไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปประดิษฐานอาจารย์แนะนำอย่างนี้ว่าถ้ามีโอกาสไปไหว้พระธาตุพนมแล้วเชิญพระขวัญที่เคยเตลิดไปอยู่ในที่ต่างๆเชิญกลับเข้าสู่ตัวตัวเองด้วยพระคาถาที่ว่าข้าพเจ้าขออัญเชิญดวงพระจิตดวงพระขวัญของข้าพเจ้าชื่อนี้วันเดือนปีเกิดนี้กลับเข้าสู่ตัวตัวเองแต่ให้ไปทำที่พระธาตุพนมอาจารย์เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตแรกที่ดีหลังจากนี้ครับนะคะคุณฐานิดาขอให้โชคดีนะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะย้ำมาอีกครั้งนึงนะคะสำหรับท่านใดติดตามชมรายการเรานะอาจารย์มุ้ยนะคะเป็นต้นบุญของกองกฐินพระราชทานวัดบัวขวัญพระรามหลวงในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566นะคะท่านใดไม่ได้ติดอะไรไม่ได้ติดกองไหนก็ตามไปเจอกันที่วัดบัวขวัญนะคะตั้งแต่เช้าได้เลยค่ะคุณผู้ชมกองกฐินเราจะเริ่มมีการทอดเวลาบ่าย2โมงใช่ครับนะคะแต่คุณผู้ชมไปก่อนได้และถ้าท่านใดอยากจะร่วมบุญกับอาจารย์นะคะสามารถที่จะโอนปัจจัยเข้าบัญชีธนาคารของอาจารย์มุ้ยได้แล้วก็จดรายละเอียดให้ด้วยว่าคุณร่วมบุญกฐินอะไรยังไงนะคะแจ้งอาจารย์ให้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเลขที่บัญชีอาจารย์ให้อีกครั้งนะคะแล้วก็ช่องทางในการติดต่ออาจารย์ค่ะสำหรับหลายๆท่านที่อยากจะติดตามอาจารย์มุ้ยแล้วก็แจ้งอาจารย์มุ้ยว่าได้ร่วมบุญกองกฐินแบบไหนไปปัจจัยเท่าไหร่เพื่ออาจารย์จะได้จดแล้วก็เตรียมของมงคลมอบให้คุณผู้ชมนะคะอันนี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยานายชวิตชื่นเจริญเลขที่บัญชี4841108205แคปหน้าจอถ่ายรูปหน้าจอไว้นะคะและช่องทางในการติดต่ออาจารย์ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ1หมายเลขแล้วก็แอดไลน์อาจารย์ด้วยค่ะคุณผู้ชมเพื่อได้ส่งสลิปให้อาจารย์จะได้เตรียมวัตถุมงคลเพื่อส่งไปให้คุณผู้ชมที่บ้านนะคะหรือท่านใดที่จะเดินทางไปเจอที่วัดบัวขวัญเราก็ไปพบกันได้เดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการติดต่ออาจารย์ให้ค่ะนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นมาให้ดีนะคะ0625836963นะคะแอดไลน์อาจารย์มีแอดนำหน้าคำว่าหูทิพย์ภาษาอังกฤษค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ Facebook IG แล้วก็ YouTube นะคะอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะที่มีจิตกุศลตั้งแต่เริ่มต้นที่ดูรายการเราแล้วอยากจะร่วมบุญคุณผู้ชมทำไปเลยค่ะแล้วคุณก็จะได้บุญสูงสุดนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการบ้านโหราศาสตร์แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มุ้ยหูทิพย์อาจารย์ชวิตชื่นเจริญค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณครับนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกช่องทางทุกสายที่โทรเข้ารายการเราทุกการกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะเราจะกลับพบกันได้ใหม่ในรายการบ้านโหราศาสตร์10โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะทางสถานี MVTV ค่ะวันนี้อาจารย์มุ้ยหูทิพย์อาจารย์ชวิตชื่นเจริญดิฉันหนูนาบงกตศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ